ดังนั้นช่วงนี้นะคะอุณหภูมิก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะเรื่องต่อไปเราไปดูเรื่องของสถานการณ์หมอกควันกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่จังหวัดตากและชาวบ้านช่วยกันดับไฟป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบแม่โกนเกณฑ์อำเภอพบพระหลังจากชาวบ้านจุดไฟเผาเพื่อทำการเกษตรพร้อมควบคุมตัวผู้จุดไฟเผาป่ามาดำเนินคดีค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญตำรวจภูธรพบพระจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวบ้านช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องแคบแม่โกนเกณฑ์อำเภอพบพระหลังจากมีชาวบ้าน7คนจุดไฟเผาป่าข้าวโพดทำให้มีพื้นที่เสียหายกว่า18ไร่เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมไฟได้ทั้งหมดค่ะพร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง7คนที่จุดไฟเผาป่าและของกลางอุปกรณ์ทางการเกษตรรถยนต์ส่งให้กับตำรวจภูธรพบพระดำเนินคดีในข้อหาจุดไฟเผาป่าในช่วง60วันอันตรายตามประกาศของจังหวัดตากซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน15ปีปรับไม่เกิน 150,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดให้การเบื้องต้นว่าเช่าที่ดินจากนายเล็กไม่ทราบนามสกุลเพื่อทำการเกษตรจำนวน18ไร่ราคาปีละ 12,000 บาทโดยไม่รู้ว่าที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยก่อนทำการเกษตรได้จุดไฟเผาป่าข้าวโพดจนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่พบเห็นควันไฟไปทั่วบริเวณพื้นป่าสงวนแห่งชาติจึงระดมกำลังช่วยดับไฟค่ะ